สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Amazing Worldwide ค่ะวันนี้นะคะแอดจะพาทุกคนไปพบเจอกับสายพันธุ์นกที่มีความสวยงามและมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะจะสวยงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะThe Flame Bowerbird หรือนก Bowerbird แห่งเปลวไฟพวกมันมีความโดดเด่นด้วยสีขนอันฉูดฉาดและร้อนแรงโดยความพิเศษนี้จะอยู่ในนกตัวผู้ค่ะซึ่งในนกตัวผู้นั้นจะมีความโดดเด่นของสีสันและมันยังสามารถหดและขยายรูม่านตาของมันได้ด้วยล่ะค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจของตัวเมียนั่นเองโดยพวกมันนั้นจะมีสีขนที่เป็นสีส้มสดใสดุจดังเปลวไฟเลยล่ะค่ะปกคลุมตั้งแต่หัวลงมาจนถึงหน้าอกถ้าจากหน้าอกลงมานั้นจนถึงใต้หางมีขนที่เป็นสีเหลืองทองเงางามปลายปีกและหางมีสีขนที่เป็นสีดำค่ะจงอยปากและขานั้นมีสีเทาซึ่งในนกตัวเมียนั้นมีสีขนที่ไม่โดดเด่นทั้งลำตัวถูกปกคลุมไปด้วยขนสีน้ำตาลเทาปีกมีสีน้ำตาลเข้มหน้าอกและท้องมีสีเหลืองนั่นเองล่ะค่ะเราสามารถพบเห็นพวกมันได้ในที่ราบรุ่มและป่าฝนของปาปัวนิวกินีมันช่างเป็นนกที่มีสีสันที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากจริงๆเลยล่ะค่ะThe Kiwibill Toucanเป็นหนึ่งในนกที่น่าทึ่งที่สุดในโลกอีกชนิดนึงเลยล่ะค่ะนกคิวบิลทูแคนนั้นมีจงอยปากหลากหลายสีสันที่มีขนาดใหญ่จงอยปากสามารถยาวได้มากถึง20เซนติเมตรเลยทีเดียวล่ะค่ะเนื่องจากนกคิวบิลทูแคนนั้นมีสีสันที่หลากหลายจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อของนกทูแคนสีรุ้งนั่นเองล่ะค่ะจงอยปากของพวกมันนั้นแต่งแต้มด้วยสีสันที่มีทั้งสีเขียวสีส้มสีแดงสีฟ้าและสีเหลืองผสมกันค่ะแม้จงอยปากของพวกมันจะดูเหมือนจะหนักแต่จริงๆแล้วจงอยปากของนกคิวบินทูแคนนั้นด้านในจะกลวงมีความเบาแต่แข็งแรงมากค่ะซึ่งจงอยปากของนกประกอบด้วยโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเคราตินนั่นเองจึงทำให้มีน้ำหนักเบานั่นเองล่ะค่ะพวกมันนะคะใช้จงอยปากขนาดใหญ่ที่มีสีสันสดใสนี้เพื่อดึงดูดตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์และยังเป็นอาวุธที่สามารถใช้ป้องกันตัวได้อีกด้วยล่ะค่ะคิวบิลทูแคนนั้นเป็นนกประจำชาติของเบลีสนกที่สวยงามชนิดนี้อาศัยอยู่ในป่าทั่วอเมริกากลางและอเมริกาใต้ค่ะเพราะมันมีความยาวกว่า20ซมและสามารถหนักได้มากถึง4กิโลกรัมเลยทีเดียวขนนกส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสีดำคอและหน้าอกเป็นสีเหลืองสดใสโคนหางมีแถบที่เป็นสีขาวและด้านใต้โคนหางนั้นมีขนที่เป็นสีแดงสดค่ะขาและเท้ามีสีที่เป็นสีน้ำเงินสดใสนั่นเองค่ะนกคิวบินทูแคนนั้นจะไม่ถนัดเรื่องการบินสักเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากมีปีกที่ค่อนข้างหนักพวกมันสามารถเคลื่อนที่ไปมาระหว่างกิ่งก้านของต้นไม้ได้โดยการกระโดดเท่านั้นล่ะค่ะพวกมันเป็นนกที่ชอบเข้าสังคมมากพวกมันมักรวมตัวกันเป็นฝูงเล็กๆที่มีนกมากกว่า30ตัวเลยทีเดียวล่ะค่ะพวกมันอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและมักจะทำโพรงบนต้นไม้อาหารของพวกมันส่วนใหญ่นั้นประกอบไปด้วยผลไม้แมลงจิ้งจกและไข่นั่นเองล่ะค่ะสกาเลตมาคอเป็นหนึ่งในสมาชิกของนกแก้วที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมันมีสีสันสวยงามโดดเด่นมากมีถิ่นกำเนิดในป่าดิบชื้นของอเมริกากลางและอเมริกาใต้ค่ะส่วนใหญ่นั้นมาจากเบลีสกัวเตมาลาปานามาเม็กซิโกและนิคารากัวรวมทั้งประเทศบราซิลโคลอมเบียเอกวาดอร์เวเนซุเอลาอีกทั้งมันยังเป็นนกประจำชาติของประเทศฮอนดูรัสด้วยล่ะค่ะนกมาคอสีแดงนี้เป็นนกที่ได้รับความนิยมในการนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับต้นๆเลยล่ะค่ะเนื่องจากสีขนที่สวยงามโดดเด่นและความเฉลียวฉลาดที่สามารถพูดและเรียนเสียงมนุษย์ได้นั่นเองลักษณะเด่นของสกาเลตมาคอนั้นคือขนนกที่มีสีสันฉูดฉาดโดยหัวหน้าอกและท้องมีสีแดงสดสลับสีส้มสดค่ะปีกไล่ระดับสีจากหัวไล่ลงมาจนถึงปลายปีกมีสีแดงสด
ตรงกลางนั้นมีสีเหลืองและปลายปีกมีสีน้ำเงินค่ะส่วนหางนั้นมีสีแดงสดสลับกับสีน้ำเงินค่ะใบหน้ามีสีขาวไม่มีขนจงอยปากด้านบนนั้นมีสีครีมขาวค่ะด้านล่างมีสีเทาดำขาและเท้ามีสีเทาดำมันช่างเป็นนกที่มีสีสันสวยงามโดดเด่นและสะดุดตามากจริงๆเลยล่ะค่ะThe Purple Starling เป็นที่รู้จักกันในชื่อ The Purple Glossy Starling พวกมันเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Starling Bird นก Purple Starling นั้นมีถิ่นฐานอยู่ในป่าเขตร้อนของแอฟริกาจากเขตซีเนกันและซาอีเหนือไปทางตะวันออกของซูดานและทางตะวันตกของเคนยานั่นเองล่ะค่ะในตัวเต็มวัยนั้นสามารถยาวได้มากถึง 22-23 เซนติเมตรเลยทีเดียวนกชนิดนี้นะคะมีหัวและลำตัวที่เป็นสีม่วงและสีน้ำเงินเมทัลลิกมีปีกเป็นสีเขียวอมฟ้าเป็นมันวาวสวยงามสะโพกและหางนั้นมีสีม่วงอมสีส้มเมทัลลิกแวววาวนกชนิดนี้มีหางที่สั้นมีดวงตาที่เป็นสีเหลืองจงอยปากและขานั้นเป็นสีเทาค่ะทั้งตัวผู้และตัวเมียนั้นมีลักษณะและสีสันที่คล้ายคลึงกันเรื่องอาหารนั้นนกชนิดนี้เป็นนกที่ไม่เลือกกินเลยล่ะค่ะสามารถกินได้ทั้งผลไม้แมลงหนอนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆได้ทั้งหมดเลยล่ะค่ะไลแลคบริสเทอร์โรเรอร์มันเป็นนกที่มีสีสันสดใสอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะที่มีถิ่นกำเนิดในทางตะวันออกและทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกานอกจากนี้มันยังเป็นนกประจำชาติของเคนยาและบอตสวานาขนของมันนั้นมีความหลากหลายของสีสันเสมือนเป็นดังสีรุ้งเลยล่ะค่ะมันมีขนที่หัวที่เป็นสีเขียวหน้าผากมีสีเขียวอมเหลืองลำคอจนถึงหน้าอกมีสีชมพูอมม่วงจากแก้มไปจนถึงหูมีสีส้มสดใสค่ะท้องจนถึงหางนั้นมีสีฟ้าเลื่อมที่เป็นประกายด้านหลังมีสีน้ำตาลมะกอกหัวไหล่และปลายปีกนั้นมีสีน้ำเงินเข้มสลับกับสีฟ้าสดใสที่พาดเป็นแถบระหว่างกลางปีกจงอยปากมีสีเทาดำขาและเท้ามีสีน้ำตาลอ่อนนั่นเองล่ะค่ะนกฮิมาลายันมอนอนเป็นนกประจำชาติของเนปาลซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อเดนฟีหรือเดนเฟอร์และยังเป็นนกประจำชาติของอุตตราคานด์ในประเทศอินเดียด้วยล่ะค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อมอนอนนอกจากนี้ยังเป็นนกประจำชาติของรัฐฮิมาจันประเทศตัวผู้นั้นที่โตเต็มวัยแล้วมีขนนกหลากสีมีสีที่เหลือบเป็นประกายรุ้งเงางามทั้งตัวเลยล่ะค่ะโดยหัวนั้นมีสีเหลือบเขียวและมีขนงอนตั้งอยู่บนหัวคอด้านหลังนั้นมีสีเหลือบส้มค่ะด้านหลังไล่ระดับสีเป็นสีรุ้งที่มีเหลือบเงางามไปจนถึงสะโพกมีทั้งสีส้มสีเหลืองสีเขียวน้ำเงินและม่วงค่ะสะโพกนั้นมีสีขาวเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตอนที่นกบินหรือเกี้ยวตัวเมียนั่นเองล่ะค่ะหางนกนั้นมีสีส้มเหลืองคอหน้าอกและท้องมีขนที่เป็นเหลือบสีครามดำประกายรุ้งนั่นเองค่ะในตัวเมียนั้นมีสีขนที่ไม่โดดเด่นเท่ากับตัวผู้โดยตัวเมียจะมีสีขนที่เป็นสีน้ำตาลและมีลายริ้วทั้งสีขาวและสีดำสลับกันเป็นลวดลายปลายคอและสะโพกมีสีขาวหางมีสีส้มตัดสีสลับกับสีดำอย่างสวยงามเลยล่ะค่ะผิวรอบดวงตาของทั้งสองนั้นทั้งตัวผู้และตัวเมียมีสีฟ้าสดใสนั่นเองล่ะค่ะนกทะโคยสปาวมอดมอดเป็นนกที่อาศัยอยู่ในอเมริกากลางจากเม็กซิโกตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงคอสตาริกาพวกมันสามารถมีความยาวได้ประมาณ30เซนติเมตรและสามารถมีน้ำหนักได้มากถึง65กรัมค่ะลำตัวส่วนใหญ่นั้นเป็นสีเขียวหลังและท้องมีสีน้ำตาลอมแดงลูฟัส
มีแถบสีฟ้าสดใสเหนือดวงตาและมีแถบสีน้ำเงินดำที่คอปีกมีสีเขียวสลับสีฟ้าตรงปลายนั้นมีสีดำค่ะและมีส่วนบนของหางนั้นมีสีฟ้าสดใสตรงปลายของขนนั้นมีรูปร่างลักษณะคล้ายไม้เทนนิสและมีตรงปลายเป็นสีดำตัวเมียนั้นมีลักษณะคล้ายกันกับตัวผู้ค่ะอาหารหลักของพวกมันนั้นได้แก่ผลไม้หนอนแมลงผีเสื้อแมงมุมและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กต่างๆนั่นเองล่ะค่ะEuropean Bee Eater หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Eurasian หรือ Golden Bee Eater พวกมันนะคะมีการกระจายตัวอย่างกว้างขวางในพื้นที่แห้งแล้งและกึ่งแห้งแล้งทางตอนใต้ของยุโรปทางตอนเหนือของแอฟริกาและทางตะวันตกของเอเชียค่ะนกกินพืชชนิดนี้มีสีขนที่สวยงามและมีความหลากหลายสีตัวผู้และตัวเมียนั้นมีสีสันที่คล้ายคลึงกันหัวของนกกินพืชชนิดนี้มีสีน้ำตาลอมส้มคิ้วมีสีฟ้าคอมีสีเหลืองลำตัวมีสีฟ้าอมเขียวค่ะหลังไปถึงสะโพกนั้นมีสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองสดใสปีกมีสีฟ้าอมเขียวสลับน้ำตาลอมส้มปลายปีกจะงอยปากและขามีสีดำค่ะอาหารที่พวกมันโปรดปรานคือแมลงมีพิษต่างๆเช่นผึ้งตอแตนมันเป็นสุดยอดผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดเหล็กในของแมลงมีพิษเลยล่ะค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นนกที่กินแมลงแทบทุกชนิดที่พวกมันเห็นเลยก็ว่าได้ค่ะซิลเวอร์เอียร์เมเซียเป็นนกสายพันธุ์จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะซิลเวอร์เอียร์เมเซียนั้นเป็นนกขนาดเล็กที่มีหลากหลายสีสันทั้งสองเพศมีขนาดและสีขนที่ใกล้เคียงกันค่ะเราสามารถแยกแยะเพศของมันได้จากสีฐานของหางนั่นเองล่ะค่ะตัวผู้นั้นจะมีแถบสีแดงสดที่โคนหางในขณะที่ตัวเมียนั้นมีสีเหลืองค่ะนกซิลเวอร์เอียร์เมเซียนั้นมีหัวที่เป็นสีดำมีหูสีเงินสดใสจะงอยปากคอและหัวไหล่มีสีขนที่เป็นสีเหลืองสดค่ะหน้าอกและท้องนั้นมีสีเหลืองอมเขียวค่ะส่วนปีกมีแถบสีแดงและสีเหลืองด้านหลังรวมทั้งปลายปีกและหางเป็นสีเทาค่ะอาหารของนกชนิดนี้ก็คือแมลงตัวอ่อนของแมลงผลไม้และเมล็ดพืชต่างๆนั่นเองล่ะค่ะThe Golden Breasted Starling หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Royal Starling เป็นนกขนาดกลางในสกุลนก Starling ค่ะพวกมันมีถิ่นฐานและถิ่นกำเนิดในแถบแอฟริกาตะวันออกค่ะพวกมันมีลำตัวที่ยาวได้ประมาณ35ซมในตัวเต็มใบนั้นมีหัวที่เป็นสีเขียวเมทัลลิกค่ะหน้าอกและท้องนั้นมีสีเหลืองทองสดใสเงางามหน้าอกช่วงบนมีแถบสีม่วงเมทัลลิกหลังปีกและหางที่มีความยาวนั้นมีสีน้ำเงินแก้มม่วงเมทัลลิกค่ะจงอยปากและขามีสีดำม่านตานั้นมีสีขาวในทั้งสองเพศนั้นมีความคล้ายคลึงกันทั้งสีขนและขนาดลำตัวค่ะอาหารของพวกมันนั้นส่วนใหญ่เป็นพวกหนอนมดปลวกแมลงผลไม้และสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กต่างๆนั่นเองล่ะค่ะนกเซาเทิร์นเรดบิชอปหรือนกบิชอปสีแดงเป็นนกพัดซิลีนขนาดเล็กที่อยู่ในกลุ่มบิชอปและนกสกุลนกกระจาบค่ะมีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้เราสามารถพบเห็นพวกมันได้โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำและในทุ่งหญ้าแห้งแล้งและอยู่ในทุ่งหญ้าสวันนานั่นเองล่ะค่ะเซาเทิร์นเรดบิชอปนั้นมีความยาว 10-11 ซมและมีใบหน้ามีรูปร่างเป็นรูปกลวยค่ะ
ตัวผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์นั้นจะมีสีสันที่สดใสโดยสีแดงสดหรือสีส้มสดสลับกับขนนกสีดำค่ะโดยมีขนนกที่หน้าผากและใบหน้าเป็นสีดำค่ะรอบคอถึงหัวไหล่รวมทั้งด้านหลังและส่วนที่เหลือของศีรษะมีสีแดงส้มปีกและหางนั้นมีสีน้ำตาลลายขาวค่ะหน้าอกและท้องเป็นสีดำตัวเมียและตัวผู้ที่ยังไม่เจริญพันธุ์นั้นจะมีสีขนที่เป็นสีน้ำตาลเป็นริ้วและมีสีซีดตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้ค่ะขาและเท้านั้นมีสีชมพูซีดดวงตามีสีน้ำตาลเข้มเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์นกตัวผู้นั้นจะพองขนของมันเพื่อดึงดูดนกตัวเมียนั่นเองค่ะอาหารของพวกมันนั้นก็คือพวกเมล็ดพืชและแมลงชนิดต่างๆนั่นเองล่ะค่ะไนซ์นาทอราโคลหรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันในแอฟริกาใต้คือไนซ์นาลอรีมันเป็นนกทอราโคลขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในกลุ่มของนกแอฟริกันมิวโซฟาจิดาครอบครัวของพวกมันนั้นมีถิ่นกำเนิดและอาศัยอยู่ในทางป่าดิบทางตอนใต้และทางตะวันออกของแอฟริกาใต้และประเทศสวาซิแลนด์ลักษณะเด่นของนกชนิดนี้คือขนนกสีแดงสดที่อยู่ตรงปลายปีกที่เราสามารถเห็นได้เฉพาะตอนที่นกบินเท่านั้นซึ่งมันคือลักษณะเด่นที่สวยงามและโดดเด่นของนกชนิดนี้ค่ะสีขนส่วนใหญ่ของนกชนิดนี้คือสีเขียวด้านหลังและหางมีสีเขียวแกมน้ำเงินค่ะนกชนิดนี้มีจงอยปากที่สั้นและมีสีส้มสดดวงตาเป็นสีน้ำตาลมีวงแหวนรอบดวงตาที่เป็นสีแดงค่ะในนกทั้งสองเพศนั้นจะมีงอนสูงสีเขียวและมีปลายสีขาวประดับเหมือนเช่นดอกไม้เล็กๆเลยล่ะค่ะอาหารของพวกมันนั้นคือผลไม้เมล็ดพืชไส้เดือนไปจนกระทั่งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กต่างๆนั่นเองล่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ